มันมีฉากกินไอติมครับซึ่งก็อันนี้พออ่านเจอแล้วก็แบบตกใจนิดนึงก็ไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงเหมือนกันใช่เรานึกภาพไม่ออกนะนึกภาพไม่ออกไม่เราไม่รู้เลยว่ากินไอติมแล้วมันจะโรแมนติกแบบยังไงอะไรเงี้ยค่ะเข้าใจคำว่าไอศกรีมคู่รักไหมถ้าคุณอยากจะให้มันเสร็จเร็วๆเนี่ยก็คงจะอีกสัก2 3เทคแล้วนะจริงฉากนั้นไม่รู้สึกว่าไม่ไปสดเอาตอนที่แสดงเลยมากกว่าว่าแบบพอกินไอติมแล้วมันจะยังไงพอกินแล้วแบบมันจะไปยังไงพอหน้าใกล้กันแล้วมันแบบมันทำให้คนดูลุ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนเป็นแบบครั้งแรกด้วยที่แบบไมค์กับอ้อมแอมรู้สึกแบบเหมือนเปิดใจให้กันอะไรแบบนี้ค่ะ